ภาคค้าปลีกปีนี้คิดว่าตัวเลขจะโตสักแค่ไหน GDP ไทยปีนี้มองกันแล้วน่าจะเห็นสัก 2.6% ค้าปลีกเขาก็เลยมองว่าน่าจะโตสัก 2% แล้วกันนะนะคุณวรวุฒิอุ่นใจค่ะท่านก็คือประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยท่านบอกสถานการณ์ค้าปลีกในบ้านเราเนี่ยก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะถ้า GDP เราโตได้สัก 2.6% ค้าปลีกก็อาจจะเห็นสัก 2% หรือถ้าคิดเป็นมูลค่านะคะตลาดค้าปลีกทั้งประเทศเฉียด3ล้านล้านบาทสถานการณ์อีคอมเมิร์ซของไทยเป็นยังไงบ้างอู้ปรากฏว่าปีนี้เติบโตได้อีกสัก 30% เป็นมูลค่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นเลยนะคะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปจากการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์คือเดินไปซื้อตามห้างหน้าร้านไปสู่การซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยเขาเห็นปัญหานี้ก็เลยปรับตัวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะด้วยการปรับตัวคือไปห้างเนี่ยไม่ใช่ที่คุณจะซื้อสินค้าอย่างเดียวแต่มันจะเป็นที่ที่คุณสามารถใช้ชีวิตปรับไลฟ์สไตล์ค่ะให้ผู้บริโภคเนี่ยมาใช้ชีวิตที่ห้างได้มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นส่วนผู้ประกอบการขนาดแบบไซส์ SME ที่ปรับตัวแล้วเขาบอกเห็นชัดเลยยอดขายสินค้าบริการโตขึ้น 5-6 เท่าตัวดังนั้นเนี่ยตัวเลขมันสะท้อนบอกแล้วนะคะก็อยากจะให้ SME ไทยเนี่ยใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้นะคะก็ต้องหันมาค้าขายออนไลน์กันมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องศึกษาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คนค้าขายออนไลน์ก็เยอะไม่น้อยนะคะมาดูกันต่อนะคะการค้าการขายระหว่างไทยกับที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราฟังเสียงคุณวรวุฒิอีกนิดนึงค่ะครับภาพรวมธุรกิจค้าปลีกนะฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าครึ่งปีหลังก็ไม่ค่อยสดใสนะครับตอนนี้เราก็ปรับลดตาม GDP ที่มีการปรับลดลงมานะครับปกติแล้วค้าปลีกไทยเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องโตต่ำกว่า GDP ซึ่งเป็นอย่างนี้มาหลายปีต่อเนื่องกันแล้ว 4-5 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผมคิดว่าถ้าเรายังไม่มีมาตรการที่ไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็คงจะยังต้องโตต่ำต่อเนื่องต่อไปนะครับโครงสร้างในที่นี้คืออะไรที่หลักๆที่เรามองก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษีนำเข้านะฮะโดยเฉพาะยิ่งสินค้าไลฟ์สไตล์หรือเมื่อก่อนเราเรียกว่าลักชัวรี่โปรดักต์นะฮะอันเนี้ยของไทยเราก็สูงที่สุดในเอเชียนะครับและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทำให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยเดินทางต่างประเทศก็จะไปช้อปปิ้งสินค้าเหล่านี้พวกเครื่องสำอางกระเป๋าแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยที่ต่างประเทศ